สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับวาดูนีซีในคลิปนี้เราจะพามาเฉลยกันว่าปลาดึกดำบรรพ์ตัวไหนที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคของเราและเพื่อนๆคงจะทราบกันดีแล้วว่าไดโนเสาร์นั้นได้สูญพันธุ์ไปกว่า65ล้านปีแล้วแต่มีบางทฤษฎีที่บอกได้ว่าไดโนเสาร์นั้นไม่ได้สูญพันธุ์ไปหมดหรอกนะครับแต่มันได้วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ปีกหรือนกนั่นเองแต่ทั้งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ยังมีอายุมากกว่าไดโนเสาร์พวกนี้ซะอีกและพวกมันสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันและแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเลยและบางทีเพื่อนๆอาจจะเคยกินมันโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกมันนั้นมาจากยุคไดโนเสาร์วาลดูนีซีจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่จากในยุคดึกดำบรรพ์และแต่ละตัวมีอายุเท่าไหร่กันบ้างกดไลค์กด Subscribe แล้วมาดูกันครับปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนมีรูปร่างคล้ายปลาฉลามมีหนามแหลมสั้นๆบริเวณหลังหัวและเส้นข้างหลังลำตัวไว้เพื่อป้องกันตัวมีหนวดทั้งหมด2คู่อยู่บริเวณปลายจมูกปลายหัวแหลมลำตัวของมันไม่มีเกล็ดภายในปากไม่มีฟันตามีขนาดเล็กซึ่งหนวดของปลาสเตอร์เจียนมีหน้าที่สัมผัสและรับคลื่นกระแสไฟฟ้าขณะที่ว่ายน้ำเนื่องจากมันไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้ลำตัวของมันและมันมีขนาดใหญ่ถึง5เมตรเลยทีเดียวและมีน้ำหนักมากถึง600กิโลกรัมโดยปลาสเตอร์เจียนนั้นเป็นปลาสามน้ำคือสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงมีชีวิตรอดมาถึงปัจจุบันได้นั่นเองแต่น่าเสียดายที่เจ้าปลาสเตอร์เจียนนั้นกำลังจะสูญพันธุ์จากการล่าของมนุษย์เพื่อนำไปทำเป็นไข่ปลาคาเวียตัวที่2แมลงสาบแมลงสาบเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดและมนุษย์ก็เกลียดมันเอามากๆมันมีลักษณะลำตัวยาวรีเป็นรูปไข่และเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มมีส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อกมีหนวดยาวคล้ายเส้นได้ขายาวมีหนามคลุมตัวเต็มวัยมีทั้งมีปีกและไม่มีปีกเป็นแมลงที่หากินตามพื้นดินหรือหากินในเวลากลางคืนมันไม่ชอบที่จะบินแต่ถ้าพวกมันได้บินเมื่อไหร่แล้วก็นรกเกิดทันทีเพราะมันจะบินแบบไร้ทิศทางนั่นเองและมันเป็นแมลงที่อึดและตายยากที่สุดถึงกับมีคำพูดที่ติดตลกว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์เจ้าแมลงสาบนี่แหละจะเป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายบนโลกตัวที่3ทรายออฟหรือเรียกกันว่ากุ้งไดโนเสาร์ทรายออฟเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เกิดในยุคคาร์โบนิฟอรัสหรือเมื่อ300ล้านปีที่แล้วมันถูกยกให้เป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตมันไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยในน้ำจืดและมีขนาดเล็กประมาณ 1-3 นิ้วเท่านั้นเองเจ้าชายออฟนั้นมี2เพศสามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวเองแต่พบไม่บ่อยมากนักซึ่งชายออฟจะใช้ขาสร้างถุงใส่ไข่โดยไข่จะถูกหุ้มด้วยเปลือกเพื่อรักษาตัวอ่อนให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการฟักตัวเช่นร้อนจัดหนาวจัดไข่จะถูกฟักเป็นตัวเมื่อไข่แข็งเต็มที่แล้วกลับมาเปียกน้ำอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมตระกูลมันถึงอยู่รอดมาจวบจนทุกวันนี้ตัวที่4หอยงวงช้างเจ้าหอยงวงช้างนี้อยู่บนโลกมาก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ซะอีกมันใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลอันดามันและในแถบมหาสมุทรอินเดียโดยร่างกายของมันนั้นปกคลุมไปด้วยเปลือกหลายชั้นและมีหนวดยาวเกือบ100เซนต์อยู่ใกล้ๆกับบริเวณปากพวกมันจะใช้หนวดในการต่อสู้และป้องกันตัวจากนักล่าโดยหอยงวงช้างมีการเคลื่อนที่แบบเดียวกับปลาหมึกด้วยการพ่นน้ำออกไปทางท่อไซฟอนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงหอยงวงช้างได้แล้วเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่ามันจะอยู่ไปต่อจากนี้อีกยาวกว่าเราแน่นอนตัวที่5ปลาซีลาแคนเจ้าปลาซีลาแคนนั้นเป็นหนึ่งในปลาที่มีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์มากที่สุดในปัจจุบันพวกมันมีอยู่ด้วยกันถึง2สายพันธุ์โดยมันอาศัยอยู่ในระดับความลึกถึง 2,300 ฟุตใต้ทะเลอยู่แถวบริเวณชายฝั่งแถบแอฟริกาและอินโดนีเซียปลาสายพันธุ์นี้มีขนาดของลำตัวอยู่ที่ 6.5 ฟุตมีน้ำหนักสูงสุดถึง90กิโลกรัมและมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่60ปีพวกมันใช้เซ็นเซอร์ในการหาอาหารและยังสามารถขยายกรามให้กว้างขึ้น
พื่องับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ตัวที่6ปลาแลมเพรย์แลมเพรย์นั้นเป็นปลาที่ถูกจัดว่าไม่มีขากรรไกรลักษณะคล้ายปลาไหลไม่มีเกล็ดปากของมันจะอยู่ลงมาทางด้านท้องมีลักษณะเป็นวงกลมใช้สำหรับดูดมีฟันแหลมคมจำนวนมากอยู่ใต้อุ้งปากมีลักษณะเพศแยกออกเป็นเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจนปลาแลมเพลย์แบ่งเป็น2ประเภทคือแบบธรรมดากับแบบปรสิตโดยแบบธรรมดานั้นจะอาศัยอยู่ตามลำธารช่วงชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นระยะตัวอ่อนที่กินอาหารแบบกรองตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 3-4 สัปดาห์หลังจากการวางไข่และในแบบปรสิตนั้นจะใช้ฟันและลิ้นครูดเอาเนื้อของเหยื่อออกเพื่อให้เลือดของเหยื่อผ่านได้สะดวกมากขึ้นปลาแลมเพลย์สามารถสร้างสารป้องกันการตกตะกอนของเลือดส่งไปที่แผลเพื่อดูดเลือดของเหยื่อจนตัวเหยื่อแห้งและตายไปตัวที่7แมงดาทะเลแมงดาทะเลนั้นอาศัยอยู่ในเขตทะเลน้ำตื้นเราสามารถพบมันได้ทั่วโลกลักษณะของเจ้าแมงดาทะเลนั้นมีเปลือกแข็งคล้ายกับกระดองและมันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและมีหางที่ยาวแหลมในบางสายพันธุ์นั้นมีพิษที่ร้ายแรงนอกจากนี้มันยังมีดวงตามากถึง9ดวงโดยมีดวงตาหลักอยู่2ดวงในการทำหน้าที่มองเห็นส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่ในการรับแสงเพื่อการเคลื่อนที่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือในช่วงระยะเวลากว่า485ล้านปีที่มันอยู่บนโลกมานั้นมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเลยตัวที่8แมงกะพรุนเจ้าสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนเยลลี่นี้มันอาศัยอยู่ในทะเลมานานถึง505ล้านปีแล้วโดยแทบจะไม่เปลี่ยนรูปร่างลักษณะของมันเลยโดยแมงกะพรุนเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองและไม่มีระบบประสาท 90% ในร่างกายของมันประกอบไปด้วยน้ำและพวกมันยังมีต่อมพิษที่มากถึง 5,000 ต่อมอยู่บนหนวดของมันเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและจับเหยื่อส่วนของด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กินและย่อยอาหารเราสามารถพบเห็นแมงกะพรุนได้ในทะเลทุกแห่งทั่วโลกหรือเรียกง่ายๆว่ามันทำหน้าที่สืบเผ่าพันธุ์ได้เป็นอย่างดีจากยุคก่อนๆเพราะไม่งั้นมันคงไม่เยอะขนาดนี้ตัวที่9ฟองน้ำฟองน้ำเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลโดยหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งฟองน้ำนั้นเป็นสัตว์หลายเซลล์มีวิวัฒนาการต่ำสุดมีรูปร่างคล้ายใจกันที่มีรูพุ่นเล็กๆทั่วตัวซึ่งเป็นช่องทางให้น้ำผ่านเข้าไปในลำตัวและมีเซลล์เรียงกัน2ชั้นแต่ยังไม่มีเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่แท้จริงมันไม่มีอวัยวะและทางเดินอาหารและมันมีความสามารถในการสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนในส่วนที่ถูกตัดหรือหายไปอีกด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นเสมือนมนุษย์กายพันธุ์แห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้ตัวที่10ไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไซยาโนแบคทีเรียนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดบนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของนิวเคลียสคล้ายคลึงกับนิวเคลียสของแบคทีเรียและบางชนิดยังมีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศได้นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางชีวเคมีกลายแบคทีเรียอีกด้วยแต่พวกมันต่างจากแบคทีเรียเพราะสาหร่ายชนิดนี้มีโคโรฟิลล์และมีการปล่อยออกซิเจนออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่พบในแบคทีเรียหรือจะเรียกว่ามันคือผู้ให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็ว่าได้และทั้ง10ตัวนี้มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับและมันน่าเหลือเชื่อเอามากๆว่ามันยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงยุคของเราแล้วทีนี้ก็เลยเกิดคำถามที่ว่าตกลงใครที่เป็นเจ้าของโลกและเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ใบนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างหรอครับและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำต่อและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา